สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟ้านะคะวันนี้เราจะมาพับเหรียญโปรยทานดอกทานตะวันแบบง่ายๆแบบนี้กันเลยนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะคะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะความยาว77เซนติเมตรนะคะฟ้าใช้ริบบิ้นขอบทองเบอร์2นะคะใครมีแบบไหนก็สามารถนำมาลองใช้กันได้เลยนะคะจากนั้นเราก็นำริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะมาพับครึ่งลงไปนะคะพับทบครึ่งลงไปแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นฐาน4กันนะคะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้จากนั้นหยิบริบบิ้นเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1นะคะแบบนี้ต่อไปนะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่3มาคล้องเส้นที่2นะคะจากนั้นนะคะเราหยิบเอาริบบิ้นเส้นที่4นะคะสอดเข้าไปในรูของริบบิ้นเส้นที่1นะคะแบบนี้และรวบเอาริบบิ้นเส้นที่3นะคะขึ้นมาในรูของริบบิ้นเส้นที่4นะคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะให้มันตึงให้มันแน่นนะคะดึงให้มันกระชับนะคะได้ฐาน4แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นฐาน8กันนะคะขึ้นฐาน8โดยการหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนกันนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะพาดเฉียงนะคะฟ้าเริ่มจากเส้นนี้นะคะฟ้าก็พาดเฉียงขึ้นไปนะคะเส้นด้านล่างพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้เส้นถัดมาพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนเหมือนกันนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนเราพาดเฉียงลงมาด้านล่างนะคะและเส้นนี้นะคะเส้นสุดท้ายนี้เราก็จะสอดเก็บนะคะโดยการสอดเข้าไปตรงนี้นะคะสอดเพื่อเก็บริบบิ้นล็อกริบบิ้นนะคะสอดมาแล้วเราก็ดึงนะคะทีนี้เราก็กดริบบิ้นตรงมุมลงนะคะเพื่อให้มันแน่นนะคะก็จะได้ฐาน8กันแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะหยิบริบบิ้นนะคะขึ้นมา4เส้นนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นที่1นะคะต่อไปหยิบเส้นที่2มาทับเส้นที่1นะคะต่อไปหยิบเส้นที่3มาทับเส้นที่2นะคะต่อไปเส้นที่4มาทับเส้นที่3นะคะก็จะได้4เส้นแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่เราหยิบขึ้นมานะคะคือริบบิ้นเส้นนี้นะคะก็ทิ้งมันลงไปเลยนะคะจากนั้นเราหยิบเอาริบบิ้นเส้นถัดจากเส้นที่เราทิ้งนะคะขึ้นมาทับริบบิ้นที่อยู่ด้านบนไว้นะคะแบบนี้ต่อไปทำเหมือนเดิมทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดทิ้งลงไปนะคะหยิบริบบิ้นเส้นถัดจากเส้นที่เราทิ้งนะคะขึ้นมาทับริบบิ้นที่อยู่ด้านบนไว้นะคะจากนั้นทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะทิ้งลงไปหยิบริบบิ้นเส้นถัดจากเส้นที่เราทิ้งนะคะขึ้นมาทับริบบิ้นที่อยู่ด้านบนไว้เนาะทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดทิ้งลงไปนะคะหยิบริบบิ้นเส้นถัดจากเส้นที่เราทิ้งนะคะขึ้นมาทับริบบิ้นที่อยู่ด้านบนนะคะทิ้งริบบิ้นเส้นถัดทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะทิ้งลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นไม่มีให้เราหยิบแล้วนะคะเหลือริบบิ้นที่อยู่ด้านบน3เส้นนะคะริบบิ้น3เส้นนี้เราจะสอดเข้าไปในรูนะคะมันก็จะมีรู3รูด้วยกันนะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปในรูนี้นะคะรูที่1คือรูที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะคะแบบนี้สอดเข้าไปแล้วดึงนะคะต่อมาหยิบริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดถัดมานะคะสอดเข้าไปในรูที่2รูที่2คือรูนี้นะคะรูที่ถัดจากรูที่1นะคะอันนี้คือรูที่1นี่คือรูที่2นะคะแล้วดึงต่อมาเส้นสุดท้ายเราก็สอดเข้าไปในรูที่3รูที่3คือรูนี้นะคะรูที่ถัดจากรูที่2นั่นเองสอดเข้าไปแล้วดึงทีนี้ก็จัดระเบียบมันโดยการดึงทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงมันทีละเส้นนะคะเพื่อจัดระเบียบมันเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านมานะคะมาทำฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้นะคะเราก็จะพาดริบบิ้นนะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ใช้วิธีการนับ1นับ2นับ3นะคะนับ1นับ2นับ3ผ่าน3เส้นนี้แล้วเราก็พาดริบบิ้นไปนะคะแบบนี้เส้นถัดมาเราก็ทำเหมือนกันนะคะนับ1นับ2นับ3นะคะแล้วพาดไปนะคะ
ต่อมานะคะนับ1นับ2นับ3แล้วพาดนะคะถัดมาเลยนะคะเส้นนี้นับ1นับ2นับ3แล้วเราก็พาดไปนะคะต่อมานะคะนับ1นับ2นับ3จากนั้นพาดนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะได้ลิปบิ้นที่อยู่ด้านบนนะคะ3เส้นนี้นะคะ3เส้นนี้นะคะเราจะสอดเก็บนะคะเริ่มจากลิปบิ้นเส้นที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะคือเส้นนี้เราจะสอดเก็บนะคะสอดเข้าไปในรูเส้นนี้เราไม่นับนะคะเรามันเริ่มนับเส้นถัดมาเลยนะคะคือ1 2 3แล้วสอดนะคะเข้าไปในรูที่1รูที่2โผล่รูที่3แบบนี้นะคะจากนั้นเราดึงนะคะเส้นถัดมาเราทำเหมือนกันนะคะ1 2 3สอดนะคะสอดแล้วดึงนะคะถัดมาเลยนะคะทำเหมือนกัน1 2 3นะคะสอดแล้วดึงนะคะสอดได้แล้วเราก็ดึงนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงนะคะเพื่อจัดระเบียบมันทีละเส้นนะคะดึงเพื่อจัดระเบียบมันทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงไปนะคะตรงไหนที่ริบบิ้นมันบิดนะคะเราก็จัดระเบียบมันด้วยเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วพี่กลับด้านมานะคะมาทำฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้เราจะเก็บลิปบิ้นนะคะโดยการสอดนะคะเริ่มจากหยิบลิปบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วเราก็นับเหมือนเดิมนะคะก็คือนับ1นับ2นับ3สอดลิปบิ้นเข้าไปในรูที่1รูที่2โผล่รูที่3นะคะแบบนี้แล้วเราก็ดึงนะคะแบบนี้เราก็จะทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะเส้นถัดมาคือเส้นนี้นะคะถัดมาทางฝั่งขวามือนะคะถัดมาไปตามแนวของลิปบิ้นนะคะแบบนี้เนาะทำเหมือนเดิมนับ1นับ2นับ3ก็สอดเข้าไปนะคะจากนั้นก็ดึงนะคะทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะสอดแล้วดึงนะคะถัดมาสอดแล้วดึงนะคะต่อมาสอดแล้วก็ดึงนะคะถัดมาบ้างนะคะสอดแล้วก็ดึงนะคะเส้นถัดมาเลยสอดแล้วก็ดึงนะคะถัดมาสอดแล้วก็ดึงนะคะได้ครบทุกเส้นแล้วต่อไปก็ดึงทีละเส้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้มันแน่นนะคะแน่นแล้วนะคะทีนี้พี่กลับด้านมานะคะมาทำฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้นะคะเราก็จะตะแคงลิปบิ้นให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นหยิบลิปบิ้นขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะต่อไปบิดลิปบิ้นนะคะลงมาด้านหน้าฝั่งซ้ายมือแบบนี้นะคะบิดลิปบิ้นอีกรอบนะคะบิดลิปบิ้นนะคะลงมาด้านหน้าไปฝั่งซ้ายมือนะคะจากนั้นบิดลิปบิ้นนะคะลงด้านหลังบิดลิปบิ้นไปด้านหลังนะคะแล้วกดลงแบบนี้จากนั้นก็สอดปลายของลิปบิ้นนะคะเข้าไปในรูตรงนี้นะคะรูที่ถัดจากเส้นของตัวมันนะคะแบบนี้ตรงนี้ลิปบิ้นมันบิดออกนะคะเราก็ดันมันเข้าไปแล้วเราก็ดึงแบบนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะเส้นถัดมาหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นลงด้านหน้ามาฝั่งซ้ายมือแล้วบิดริบบิ้นกดลงด้านหลังนะคะจากนั้นสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในรูตรงนี้นะคะรูที่อยู่เส้นถัดมานะคะแล้วดึงต่อมาเลยนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นลงด้านหน้ามาฝั่งซ้ายมือแล้วบิดลิปบิ้นลงด้านหลังนะคะจากนั้นก็สอดนะคะสอดลิปบิ้นเข้าไปในรูนี้นะคะแล้วดึงนะคะถัดมาเลยนะคะหยิบลิปบิ้นขึ้นมาบิดลิปบิ้น
ลงด้านหน้ามาฝั่งซ้ายนะคะแล้วบิดลิฟวิ้นลงด้านหลังจากนั้นก็สอดปลายของลิฟวิ้นเข้าไปในรูที่ถัดจากเส้นของตัวมันแล้วดึงนะคะถัดมาหยิบลิฟวิ้นขึ้นมาบิดลิฟวิ้นลงด้านหน้ามาฝั่งซ้ายแล้วบิดลิฟวิ้นลงด้านหลังนะคะจากนั้นก็สอดปลายของลิฟวิ้นนะคะเข้าไปในรูนี้รูที่อยู่ถัดจากเส้นของตัวมันแล้วดึงนะคะต่อมาเลยหยิบลิฟวิ้นขึ้นมาบิดลิฟวิ้นลงด้านหน้ามาฝั่งซ้ายนะคะบิดลิฟวิ้นลงด้านหลังจากนั้นก็สอดนะคะสอดปลายของลิฟวิ้นเข้าไปในรูที่ถัดจากเส้นของตัวมันแล้วดึงต่อมาหยิบลิฟวิ้นขึ้นมาบิดลิฟวิ้นลงด้านหน้ามาฝั่งซ้ายนะคะบิดลิฟวิ้นกดลงด้านหลังเนาะจากนั้นเราก็สอดปลายของลิฟวิ้นเข้าไปในรูนี้นะคะรูที่ถัดจากเส้นของตัวมันนะคะแบบนี้แล้วเราก็ดึงต่อมาหยิบลิฟวิ้นขึ้นมาบิดลิฟวิ้นลงด้านหน้ามาฝั่งซ้ายจากนั้นบิดลิฟวิ้นลงด้านหลังนะคะแล้วสอดปลายของลิฟวิ้นนะคะเข้าไปในรูที่ถัดจากเส้นของตัวมันนะคะแบบนี้แล้วดึงนี่พอได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็ดึงทีละเส้นนะคะเพื่อจัดระเบียบมันนะคะดึงทีละเส้นเพื่อจัดระเบียบมันนะคะตรงไหนที่เรายังไม่พอใจนะคะเราก็ค่อยๆทำค่อยๆดึงไปเนาะค่อยๆจัดระเบียบมันไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเราพอใจแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะมาเก็บริบบิ้นที่อยู่ด้านหลังกันนะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแบบนี้แล้วสอดปลายของริบบิ้นนะคะเข้าไปในรูนี้นะคะรูที่ถัดจากเส้นของตัวมันนะคะรูที่อยู่บนเส้นของตัวมันนะคะแบบนี้สอดเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะผ่านริบบิ้น2เส้นนะคะ1 2แบบนี้มันก็จะมาโผล่ตรงนี้เราก็ดึงนะคะเส้นถัดมาเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาแล้วสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในรูที่อยู่ด้านบนเส้นของตัวมันแบบนี้นะคะผ่าน2เส้นแล้วดึงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทำแบบนี้ไปทุกเส้นเลยนะคะครบทุกเส้นแล้วนะคะพลิกกลับด้านมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำกลีบอีกชั้นหนึ่งนะคะโดยทำเหมือนเดิมนะคะก็คือตะแคงริบบิ้นเราแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วบิดริบบิ้นลงด้านหน้ามาฝั่งซ้ายมือแบบนี้นะคะจากนั้นก็บิดริบบิ้นกดลงด้านหลังนะคะแล้วสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในรูนี้นะคะรูที่ถัดจากเส้นของตัวมันมาฝั่งซ้ายมือนะคะแบบนี้ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกลีบแรกนะคะเหมือนกลีบชั้นแรกเลยนะคะแบบนี้แล้วเราก็ดึงนะคะนี่มันก็จะได้2กลีบซ้อนกันแบบนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้ไปทุกเส้นเลยนะคะเส้นถัดมาบิดริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นกดลงด้านหน้ามาฝั่งซ้ายนะคะและบิดริบบิ้นกดลงด้านหลังนะคะจากนั้นสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในรูนะคะที่ถัดจากเส้นของตัวมันแบบนี้แล้วดึงนะคะนี่เราก็ค่อยๆดึงให้ริบบิ้นนะคะให้กลีบแต่ละชั้นมันเท่ากันเนาะมันมีขนาดเท่ากันนะคะเวลาเราดึงเราก็จัดระเบียบมันไปด้วยนะคะเวลาดึงก็จัดระเบียบมันไปด้วยเลยนะคะหนูก็ค่อยๆทำไปทุกเส้นเลยนะคะทำเหมือนเดิมทุกเส้นเลย
ครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จัดระเบียบทีละเส้นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตรงไหนที่กลีบไหนที่เรายังไม่พอใจนะคะโดยการดึงนะคะดึงทีละเส้นอีกรอบหนึ่งนะคะตรงไหนที่เรายังไม่พอใจนะคะเราก็ดึงทีละเส้นนะคะเพื่อจัดระเบียบมันเนาะถ้าเราพอใจแล้วนะคะเราก็ตัดริบบิ้นนะคะที่อยู่ด้านหลังออกหมดเลยนะคะริบบิ้นส่วนที่เกินมานะคะเราตัดทิ้งไปให้หมดเลยนะคะค่อยๆตัดไปทีละเส้นนะคะค่อยๆตัดริบบิ้นไปทีละเส้นนะคะมันอาจจะตัดยากนิดนึงนะคะเราค่อยๆตัดไปเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำเหรียญที่เราเตรียมไว้นะคะมาใส่เข้าไปในรูด้านหลังแบบนี้เลยนะคะใส่เข้าไปในรูด้านหลังนะคะใส่เข้าไปแล้วนะคะแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพับเหรียญโปรยทานดอกทานตะวันแบบง่ายๆของเราในวันนี้นะคะใครที่ดูคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามนะคะเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้าและเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าลาไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ